ก็ความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วต่อไปบารมีที่4ก็คือปัญญาบารมีปัญญาบารมีนั้นมีลักษณะเข้าใจถึงลักษณะความพิเศษหรือลักษณะที่เสมอกันหมายความว่าปัญญานี้รู้จักวิเศษสภาวะหรือปัจจัตตสภาวะของสังคตธรรมทั้งหลายว่าสังคตธรรมทั้งหลายแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวของสังคตธรรมแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเช่นลักษณะของภูตรูปแต่ละอย่างเป็นอย่างไรลักษณะของอุปาทายรูปแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรลักษณะของจิตเจตสิกเป็นต้นนั้นเป็นอย่างไรนะลักษณะของสังคตธรรมที่อยู่ในกามภพเป็นต้นแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรที่หยาบละเอียดเลวประณีตเป็นต้นเนี่ยนะแยกแยะลักษณะความแตกต่างกันได้อย่างละเอียดขณะเดียวกันก็รู้จักความเสมอกันของสังคตธรรมทั้งหลายนะสังคตธรรมที่มีความเสมอกันในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาพี่แบบง่ายๆก็คืออย่างเช่นคนในโลกนี้เกิดมามีใครหน้าตาเหมือนกันบ้างมีใครหน้าตาเหมือนก็รู้ความแตกต่างแห่งแม้กระทั่งสีเหล่านี้ไอ้เหมือนกันล่ะต่างกันก็คือหน้าตารูปร่างสวดทรงเป็นต้นไม่เหมือนกันและที่เหมือนกันล่ะเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเนี่ยนะเรียกว่ารู้ความต่างแล้วก็รู้ความเหมือนว่าต่างในส่วนไหนแล้วก็เหมือนในส่วนไหนของสังขารธรรมทั้งหลายของสังคตธรรมทั้งหลายทีนี้นัยยะอีกนัยยะหนึ่งก็เช่นว่าลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างกุศลกับอกุศลลักษณะที่แตกต่างกันแห่งทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นลักษณะที่แตกต่างกันแห่งอกุศลเช่นอกุศลกรรมบถเป็นต้นหรือลักษณะของอุปกิเลสแล้วก็เมื่อรู้ลักษณะแห่งกุศลอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังรู้ว่ากุศลอกุศลเหล่านี้เป็นปัจจัยอย่างไรมีผลต่อไปอย่างไรปัญญาที่มีความเข้าใจทราบซึ้งนะแยกแยะลักษณะเหล่านี้ได้ทั้งหมดทั้งความดีความชั่วเป็นต้นเนี่ยนะจนสามารถถือเอาแต่ธรรมะที่เป็นฝ่ายดีทิ้งธรรมะที่เป็นฝ่ายชั่วเข้าไปรอบรู้ในกองแห่งสังคตธรรมทั้งหลายอันนั้นแหละเป็นลักษณะของปัญญาที่เรียกว่ารู้โดยประการต่างๆส่วนวิริยะบารมีนั้นมีลักษณะการปรารภถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยกายและจิตทำทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นนะทั้งแรงกายและแรงใจเรียกว่าด้วยกำลังกายและกำลังใจภาคเพียรเกื้อกูลช่วยเหลือเรียกว่าทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการเจริญกุศลเพราะอย่าลืมว่ากิจกรรมในการช่วยเหลือนั้นถือเอากุศลเป็นหลักเพราะว่ากุศลนั้นเป็นการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายถ้าหากว่าคิดว่าเราช่วยเหลือคนอื่นแล้วทำอกุศลเนี่ยนะเป็นการช่วยจริงไหมก็บอกไม่จริงเพราะเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเพราะการปรารภความเพียรเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องทำด้วยกายและจิตที่เป็นกุศลกายก็คือหมายความว่ากายที่มีกุศลจิตเป็นสมุฐานกุศลจิตเป็นปัจจัยในการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือก็ทำให้สัตว์อื่นนั้นได้รับประโยชน์อย่าลืมว่าประโยชน์มี3อย่างประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์โลกนี้คืออะไรก็คือปัจจัย4ทั้งหลายประโยชน์โลกนี้คือปัจจัย4เอาแล้วยานพาหนะอยู่ส่วนไหนก็อยู่ในส่วนเสนาสนะนับเนื่องในเสนาสนะฉะนั้นประโยชน์คือปัจจัย4เหล่านี้นี่แหละที่เป็นประโยชน์ของการดำรงชีพอยู่ในปัจจุบันทีนี้ถามว่าปัจจัย4เหล่านั้นจะเกิดได้อย่างไรสมัยนี้ก็เกิดจากการซื้อขายกว่าจะได้มีปัจจัย4นี้การที่จะมีการซื้อขายก็ต้องมีรายได้ที่เป็นแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นเมื่อมีรายได้ก็มีการซื้อขายฉะนั้นไอ้สิ่งที่ทำทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์แก่ปัจจัย4มันเมื่อทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัย4ผู้ใดที่สมบูรณ์ด้วยปัจจัย4ก็เรียกว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ในโลกนี้ผลประโยชน์ในโลกนี้กว่าจะได้ก็ต้องได้ด้วยความภาคเพียรพยายามเหมือนกันและประโยชน์โลกหน้าล่ะคือประโยชน์โลกนี้เนี่ยนะถ้ามองเห็นมันจำต้องใช้จำต้องดำรงอยู่ในโลกก็เหน็ดเหนื่อยทีนี้ขณะเดียวกันทำยังไงไม่ให้ขัดต่อประโยชน์โลกหน้าที่จะได้รับประโยชน์ในโลกหน้าคำว่าโลกหน้าก็หลายๆภพหลายๆชาติโดยที่ไม่มีทุกข์มีโทษมีภัยในการดำเนินชีวิตเป็นไปแล้วก็อันสุดท้ายก็คือยังไงเป็นฐานแห่งการตรัสรู้ธรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะดำเนินชีวิตอย่างไรปฏิบัติ
จริญกุศลธรรมอย่างไรที่จะเข้าถึงประโยชน์อย่างยิ่งแทงตลอดพระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งวัฏทุกข์เนี่ยนะการที่จะแสวงหาประโยชน์เหล่านี้ลำพังให้แก่ตัวเองนี่ก็ถือว่าเหน็ดเหนื่อยเต็มทีอยู่แล้วใช่ไหมประโยชน์โลกนี้แสวงหาปัจจัยที่จะเลี้ยงดูตัวเองก็ถือว่าไม่ง่ายสักเท่าไหร่แล้วปัญหาว่าต้องเลี้ยงดูคนอื่นด้วยสิจะเหนื่อยขนาดไหนขณะเดียวกันเนี่ยไอ้แสวงหาเพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงผู้อื่นให้กินอิ่มนอนหลับแค่ชาตินี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่ใช่ไหมอีกไม่กี่ปีเพราะมีสติมีปัญญามีความเป็นมนุษย์นี่และชาติหน้าล่ะเอาปัญหามันจะไปขัดแย้งกับประโยชน์ชาติหน้าซะอีกแก้ปัญหาถ้ามองแบบรายวันไปก็บอกว่าแก้ปัญหาวันนี้ไม่ยากแต่แล้วพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกันเนี่ยนะแล้วแก้ปัญหาไม่ให้มันขัดกับปรืนนี้เดือนหน้าไม่ขัดกับปีหน้าไม่ขัดกับ20 30ปีไม่ขัดกับชาติหน้าแล้วไม่ขัดกับหลายๆชาติบางทีนะมานั่งนึกดูว่าไอ้ชาติหน้าไม่น่ากลัวไอ้กลัวชาติที่3ไปอีกชาติหน้าไม่น่ากลัวเพราะชาตินี้เรามีสารณะใช่ไหมก่อนนี้เราก็สมาทานอธิษฐานยังไงขอให้มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ชาติหน้าไปดีแน่ทีนี้ชาติหน้าไม่มีศาสนาแล้วเขานี่จะทำไงเอาชาติหน้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไปนับถือใครเขานี่นับชาตินี้ชาติหนึ่งชาติหน้าชาติที่สองไอ้สามสี่ห้าไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคราวนี้ก็จบเลยวัตตะหมายความว่าเลิกทำบุญเลยทำแต่ทำบาปถามว่าโอ้ยไม่หรอกของเราคนดีเก่งจังเลยเนาะสังเกตก็ดูศึกษาธรรมะยังแบ่งเวลาไปเป็นอกุศลได้ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรนะไม่พูดถึงตอนที่ชาติไม่มีศาสนาหรอกชาติที่มีศาสนายังแบ่งเวลาไปทำอกุศลได้ตั้งเยอะแยะใช่ไหมแล้วชาติที่ไม่มีศาสนาเลยจะเป็นอย่างไรชาติที่พอรู้บุญรู้บาปยังแบ่งใจไปทำบาปได้บ้างนะยังแบ่งใจไปโกรธคนนั้นทีไปตำหนิคนนี้ทีมีแต่ไม่ดีเหมือนเราเลยอะไรเงี้ยนะก็ยังมีเวลาไปตำหนิคนอื่นเอาแล้วถ้าไม่มีศาสนาอะไรจะเกิดขึ้นนี่ก็ต้องภาคเพียรพยายามให้เต็มที่เลยตั้งอัตตะสัมมาปณิธิให้ดีๆเนี่ยนะไม่งั้นก็เดินไปเหยียบกองไฟเนอะงั้นเนี่ยการที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยไอ้ลำพังทำแก่ตัวเองนี่ก็ถือว่ายากอยู่แล้วอย่างที่กล่าวไปผู้ที่คิดจะออกจากวัฏฏะด้วยลำพังของตนก็ยากอยู่แล้วแล้วขณะเดียวกันมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบคนอื่นด้วยกรุณาเนี่ยนะด้วยใจกรุณาเพราะภาระเหล่านี้เกิดจากความกรุณามันจะต้องภาคเพียรพยายามแค่ไหนเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ทีนี้ไอ้ข้อต่อไปนี่เห็นชัดเลยว่าไอ้การจะช่วยเหลือเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นเอาไงเนาะปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนหรือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะมันได้ง่ายไหมล่ะไม่เพราะจะต้องไปเจอสัตว์และสังขารที่ให้ทุกข์ให้โทษอยู่ตลอดเวลาไปเจอสัตว์ที่พร้อมที่จะให้โทษเราอยู่ตลอดเวลาเช่นอย่างว่าถ้าเดินผ่านกรงสุนัขอะไรสุนัขก็เห่าใช่ไหมถ้าผ่านที่ที่ยุงมันเยอะยุงก็กัดมันมีฟันด้วยเนาะยุงเนาะเอาก็ใช้ว่ากัดไงมันจิ้มเอานะแต่นี่สำนวนนะนี่ถามว่าถ้าไปเจอนักเลงคนพาลน่ะเขาชื่นชมเราไหมไม่เนี่ยนะถ้าไปเจอคนพาลเจอคนที่เรียกว่าเป็นข้าศึกศัตรูคู่เวรกันมาแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้ข้าศึกโดยชนชาติศาสนาเป็นต้นเนี่ยเขาจะอวยชัยให้พรเราไหมไม่เนี่ยนะข้าศึกการแข่งขันมันเจอสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูก็ต้องคอยอดกลั้นทุกโทษอย่างว่าคนที่จะให้ทานได้เนี่ยคนอดทนสูงมากนะถึงจะให้ทานได้ไอ้ให้ครั้งเดียวเนี่ยนะแต่แบบหมายว่าอย่างถ้าให้สตังค์ไม่ค่อยยากควักเสร็จก็ให้ได้เลยครั้งเดียวนะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่กัดฟันสักครั้งหนึ่งนะเรียบร้อยเลยแต่ปัญหาว่าต้องให้บ่อยให้ประจำแล้วก็ให้ต่อเนื่องอันนั้นไงถ้าถามว่าถ้าหุงข้าวใส่บาตรเองแล้วไอ้ครั้งเดียวเนี่ยนะถ้ากำลังทานอยู่แล้วแบ่งให้นี่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถามว่าต้องรับภาระในการหุงต้มเพื่อเลี้ยงคนอื่นเลี้ยงทุกวันเป็นต้นเนี่ยนะจะเหนื่อยขนาดไหนพันจะต้องมีความอดทนขนาดไหนคนที่จะให้ทานก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะองค์ประกอบของสมมติข้าวหม้อหนึ่งกว่าจะเป็นข้าวหม้อหนึ่งมันง่ายไหมล่ะกว่าจะมีกับข้าวแต่ละอย่างมาตั้งบนโต๊ะนี่ง่ายไหมกว่าจะได้ปัจจัยเหล่านั้นมาตั้งแล้วมันต้องตั้งอย่างนั้นบ่อยๆเนืองๆประจำเนี่ยแล้วถามว่าถ้าเลี้ยงปากท้องตัวก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแล้วทำเองก็ไม่น่าบ่นเท่าไหร่ทำเลี้ยงคนอื่นด้วยสิแล้วคนอื่นเขาชมเราตลอดถ้าที่ไหนล่ะ
พราะการให้ทานเนี่ยจะต้องเจอในลักษณะนั้นอันนั้นแหละที่จะต้องมีความอดทนสูงมากเนี่ยนะจะต้องมีความอดทนถ้าหากว่าคนที่ไม่อดทนเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะมีว่าคนที่มีขันตินี่ดูจากอะไรดูถ้ายังมีการให้ทานรักษาศีลยังเจริญกุศลธรรมต่อไปได้เรียกว่าคนมีความอดทนเพราะถ้าคนที่ไม่มีความอดทนเนี่ยนะเลิกเลย